สวัสดีครับครับวันนี้พบกับผมป๊อปและเก่งอีกเช่นเคยนะครับในรายการฮุกฮุกเฮ้ยเก่งทำให้อ้วนขึ้นครับฮะไม่ใช่พี่เก่งครับอันนี้น้องตาลน้องตาลนะฮะแล้วเก่งไปไหนครับวันนี้ครับเก่งติดภารกิจอีกงานนึงครับส่งน้องตาลมาแทนส่งน้องตาลมาแทนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตาลครับผมอยู่กันที่ซิปป้านะครับครับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติที่ตึกแกนครซิปป้านี่เองครับใช่ฮะแล้ววันนี้เรามาทำอะไรที่ซิปป้าฮะเราได้เกียรติมาเจอกับบุคคลน่าสนใจท่านหนึ่งใช่ฮะบุคคลคนนี้เป็นบุคคลระดับโลกใช่เป็นผู้กำกับระดับโลกเลยเขาคือใครครับผมเขาคือพี่เจ้ยอภิชาติพงษ์ฮะเขาคือพี่เจ้ยอภิชาติพงษ์ฮะเจ้าของรางวัลล่าสุดฮะปาล์มทองคำใช่ไหมถูกต้องครับจากการหนังคำเออนั่นไงนะท่านผู้ชมฮะเป็นบุคคลที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อเลยว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมอีกหลายๆคนเลยฮะที่ชมรายการฮุกของเราในวันนี้นะฮะเราไปทำความรู้จักกับพี่เจ้ยอภิชาติพงษ์กันเลยดีกว่าก็พิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลเจ้ยนะครับครับคนขอนแก่นนี่แหละคนขอนแก่นที่ชอบกินไก่เป็นยังไงบ้างครับพี่หลังจากที่ได้รับชิ้นรางวัลมาเลยก็ชีวิตก็เปลี่ยนนิดนึงในแง่ที่เราเพราะพี่เป็นคนชอบทำงานบ้างงานปกติทำแล้วทำต่อเลยแต่คราวนี้เนี่ยต้องออกสื่ออะไรเนี่ยก็คือเหมือนว่าเฮ้ยมันมีงานมากกว่านั้นอีกนะครับผมงานที่ต้องโปรโมทยังไงเพราะเราไม่ได้คิดว่าเราจะได้รางวัลใหญ่อย่างนี้อย่างเงี้ยฮะก็เสียความเป็นส่วนตัวเสียนิดนึงแต่ว่าพี่ต่อไปก็คงผ่านไปอ่ะครับครับแล้วช่วยพี่เจ้พูดถึงหนังเรื่องลุงบุญมีและลึกชาติครับที่ได้รางวัลครับก็มันจะเป็นหนังที่ความจริงพี่ได้หนังสือจากพระที่ขอนแก่นตรงใกล้ๆบ้านพี่เองทางไปแถวกาฬสินธุ์แล้วก็เป็นเกี่ยวกับคุณลุงที่เขาบอกว่าเขาระลึกชาติได้แล้วพระก็มาเขียนเป็นหนังสือท่านเจ้าคุณแล้วพี่ก็ชอบคิดนี้มากจนตั้งแต่ก่อนทำเรื่องสัปหลาดตั้งหลายปีละแต่ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะไงจนถึงที่พี่มีโครงการที่จะทำหนังเกี่ยวกับและงานศิลปะเกี่ยวกับภาคอีสานครับจนแบบ
เรื่องคุณลุงบุญมีนี่แหละน่าจะเอามาพัฒนาบทเป็นบทแต่ว่าก็เปลี่ยนไปเรื่อยไม่ใช่ลุงบุญมีตัวจริงแล้วก็กลายเป็นแค่แรงบันดาลใจแรงบันดาลใจแล้วก็มาใจเรื่องของตรงนี้ใช่เรื่องของความทรงจำเรื่องครับชอบมากชอบมากเลยเรื่องสักระบัดแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้ดูมีโอกาสไหมครับเพราะว่าตอนนี้เราฉายที่กรุงเทพเพิ่งเปิดนะครับมาแล้วแล้วขอนแก่นน่าจะเป็นที่2ต่อจากกรุงเทพเพราะจริงๆมันมีแค่พรินท์เดียวเป็นหนังที่เราคือพี่เรียนรู้จากเรื่องก่อนๆมาครับว่าคนดูที่ติดตามผลงานพี่เนี่ยจำกัดมากมันเสี่ยงที่จะแบบว่าเฮ้ยออกไปรถไฟฟ้าเลยมาหาเธอไม่ได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะโดนเซ็นเซอร์ใช่มั้ยฮะไม่เกี่ยวแต่หมายความว่าเรื่องของทุนเรื่องของการเงินมากกว่าว่าถ้าเราทำหลายปรินท์เนี่ยมันแพงไม่คุ้มมันจะมีเฉพาะกลุ่มที่จับจ้าที่ชอบดูหนังใช่พูดถึงเรื่องลุงบุญมีแล้วทีนี้กับความสำเร็จที่แบบโอ้โหจัดตลาดก็ได้รางวัลใช่ไหมฮะลุงบุญมีก็ได้รางวัลมาช่วยพี่เจ้ยเล่าถึงการเดินทางของพี่เจ้ยดีกว่าพอเป็นมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยฮะมีแรงบันดาลใจไงอะไรเงี้ยคือตอนเด็กเราก็ชอบหนังอยู่แล้วนะครับก็คือโดยเฉพาะช่วงตอน10กว่าขวบที่มันมีหนังฮอลลีวูดเข้ามาหนังของสปีลเบิร์กของลูคัสอะไรเงี้ยที่เป็น Star Wars ชอบนั้นก็อาจจะเหมือนรุ่นนี้ที่ชอบลอร์ดออฟเดอะริงหรือว่าหนังหายนะทั้งหลายซึ่งมันตื่นตาในเรื่องของเทคนิคพิเศษครับมันทำให้เราเฮ้ยยิ่งสมัยก่อนขอนแก่นมันไม่มีอะไรอย่างงี้มันมีอินเทอร์เน็ตไม่มีอย่างเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเข้าไปอยู่ในโลกนั้นแล้วอยากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เรียนไปเลยรู้แต่ว่าเราชอบหนังจนเปิดคณะสถาปัตย์ซึ่งพี่ก็เรียนเพราะว่าเราคิดว่ามันเชื่อมกันได้หนังกับสถาปัตยกรรมซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราชอบเหมือนกันใช่ครับแล้วก็จะพัฒนาผู้คือเรียนโทด้านศิลปะก็มีพันด้านภาพยนตร์ด้วยคือภาพยนตร์เนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งตั้งแต่สถาปัตยกรรมแล้วเราก็ดูหนังกับเพื่อนครับดูหนังเอาหนังมาดูแล้วก็จัดฉายหนังอะไรเงี้ยครับแต่ก็เป็นกลุ่มเล็กๆนะครับมีโอกาสได้ทำหนังจริงๆก็คือตอนที่เรียนอยู่ที่เมืองนอกใช่ครับก็เป็นครั้งแรกเลยที่เรารู้สึกว่ามันใช่แล้วล่ะใช่เพราะตอนแรกก็ไม่ได้ใจคือมันใช่จริงๆว่าเราเคยดูแต่หนังที่บนจอฮะแต่ว่าอันเนี้ยมันเราได้ตัดได้จับแล้วก็ได้ตัดแผ่นฟิล์มที่เป็นพลาสติกอย่างนั้นเลยจริงๆอ่ะเราก็เลยอินกับมันมากว่าให้มันไปขั้นถึงวัสดุเลยนะครับ